ทุกท่านนะครับส่วนน้ำดื่มเราจะมีเจ้าหน้าที่คอยบริการนะครับตลอดทั้งวันที่หน้าของท่านเองเลยนะครับช่วงเช้านะครับแล้วก็ช่วงกลางวันเราจะมีบริการอาหารนะครับให้กับทางนักท่องเที่ยวที่นั่งอยู่บริเวณอัธจันทร์ภาคเอกชนนะครับสามารถเดินรับประทานอาหารรับประทานอาหารด้วยกันได้นะครับที่จุดบริการอาหารนะครับฝากขอไปของท่านเลยนะครับในระหว่างที่เราส่งการแสดงไปด้วยนะครับท่านสามารถเดินมารับประทานอาหารได้ด้วยนะครับผมสามารถนำอาหารไปรับประทานที่จุดที่นั่งของท่านได้นะครับเราจะมีเจ้าที่คอยบริการจัดเก็บขยะให้ท่านอยู่นะครับบริเวณที่นั่งของท่านเองนะครับดูเหมือนกลุ่มนักท่องเที่ยวภาคเอกชนนะครับจากสภาอุตสาหกรรมกำลังดื่มด่ำความสุขนะครับบางท่านอาจจะเป็นครั้งแรกในชีวิตนะที่ได้มีโอกาสมานั่งชมใช่ไหมครับได้มีโอกาสมานั่งชมของจริงนะครับผมนี่ไม่รู้ว่ามีใครเหมือนผมไหมดูไปทุกๆปีนะดูทีไรนี่อดไม่ได้จริงๆเพราะว่าขนลุกตลอดเวลาครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นอุบลราชธานีนั้นเป็นอะไรที่ลึกซึ้งและก็ยิ่งใหญ่ครับเพราะว่าประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาของเมืองไทยนั้นต้องบอกว่าต้นแบบหรือว่าต้นฉบับของงานนี้ก็คืออุบลราชธานีนั่นเองและท่านผู้มีเกียรติครับที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้คือขบวนเทียนโบราณครับจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีผู้สาขาพยานาคในอุบลราชธานีจากสมัยสาขาการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีอุบลราชธานีครับคนอุบลจะเรียกกันสั้นๆว่ามอ.อุบลล้วนเต็มไปด้วยในส่วนของนักศึกษาคณาจารย์ที่อุดมไปด้วยบุคลิกหน้าตาหล่อเหลาและก็สวยงามนะครับวันนี้นะครับยังคงให้เกียรติเช่นทุกปีครับมาร่วมขบวนในประเพณีอันยิ่งใหญ่ของจังหวัดอุบลราชธานีของเราอยากให้ท่านผู้มีเกียรติที่ได้ยินเสียงนี้ปรบมือดังๆเพื่อให้กำลังใจมออุบลครับมาไกลกว่า14กิโลเมตรนะกว่าจะมาถึงนะครับต้องตื่นตั้งแต่ตีสองนะครับเพื่อที่จะมาเตรียมการจัดให้ขบวนสวยงามงดงามครับนี่เป็นขบวนเทียนโบราณนะท่านที่ไม่เคยเห็นเทียนโบราณก็ดูเอาเลยครับว่าโบราณอย่างไรเรากำลังย้อนกลับไป200ปีครับให้ได้เห็นนะครับแม้กระทั่งเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมการแต่งตัวล้วนย้อนไปในอดีตครับในอดีตการที่เราเคยมีการแห่เทียนซึ่งเทียนสมัยโบราณนั้นหน้าตาเป็นอย่างนี้แหละครับเป็นชั้นๆการที่ผมนับด้วยสายตามีอยู่9ชั้นด้วยกันนะนะครับก็ดูเข้มขลังไปอีก But I promise you, ladies and gentlemen, this is the biggest, the greatest, magnificent, gorgeous land of cattle. The first procession from Jeju-dong district. มาถึงแล้วนะครับเป็นขบวนของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีครับเป็นขบวนต้นเทียนที่เรียกว่า
ขบวนภูมิภูษาอัญญานางเมืองอุบลราชธานีท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆเลยครับไปจนถึงโน่นเลยฮะบ่ายสามบ่ายสี่เลยครับใครที่ไหวนะครับในส่วนของที่หนึ่งนะครับเอาละครับมาถึงแล้วครับปรบมือดังๆสู้ๆให้กับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอุบลราชธานีครับโอ้โหนี่ถ้าดูเผินๆนี่ก็ดูเหมือนขบวนนายแบบนางแบบนะครับเรียกว่าคนอุบลนี้รู้กันอยู่แล้วนะหล่อๆสวยๆกันทั้งนั้นเลยนะครับล้วนเป็นนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่ของสภาอุตสาหกรรมเป็นกรรมการนะครับของชาวสาขาท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีแม้กระทั่งสาวงามหนุ่มหล่อที่ถือป้ายด้วยนะฮะมีท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานีครับท่านว่าที่สมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็มีท่านประธานสภาหอการค้านะครับผมขออนุญาตไล่ไปหมดเลยครับแต่ละท่านนี่โอ้โหปรบมือหน่อยครับปรบมือหน่อยครับปรบมือให้กับเต็นท์ของนักท่องเที่ยวภาคเอกชนนะครับมีวันนี้ได้นะครับเพราะว่าท่านที่เดินอยู่ในอยู่บนพื้นที่ตอนนี้นะฮะได้มานั่งได้มาดูขบวนที่สวยสดงดงามและยิ่งใหญ่นั้นขนลุกตลอดเวลาครับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีครับขบวนต้นเทียนภูมิภูษาอัญญานางเมืองอุบลราชธานีครับเพิ่งผ่านไปและตอนนี้ครับเป็นขบวนของโรงเรียนเด็กอุดมครับโรงเรียนเด็กอุดมครับจะเป็นชุดการแสดงรำกลองยาวอีสานนะครับจากอำเภอเด็กอุดมครับสักครู่ได้รับชมกันครับนี่เป็นขบวนจากอำเภอเดชอุดมนะครับมาถึงแล้วครับโรงเรียนเดชอุดมนะครับในส่วนของการแสดงชุดฟ้อนกลองยาวอีสานนะครับโรงเรียนเดชอุดมนี่ก็ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเดชครับอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลโดยมีท่านอาจารย์พิทักษ์บุญยอครับเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดมนะครับอำเภอเดชอุดมรับกลองยาวอีสานครับมีให้ชมที่นี่เฉพาะในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีและที่ยิ่งใหญ่ประการตาสวยที่สุดในโลกตามมาขบวนต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ครับจากเดชอุดมมีโทรศัพท์
มือถือมีกล้องถ่ายภาพเก็บภาพได้เลยครับสามารถแชร์ได้แล้วแชร์ได้นะคะขอบคุณบริษัทสุโบต้าเจริญชัยขอบคุณทุกคนไม่ว่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจชนที่อยู่บนบูธของเรานะครับบัตรที่เพิ่งมาถึงนะครับก็ขอต้อนรับนะครับทราบว่าการมาถึงอัธจันทร์ของเรานั้นเป็นเรื่องกว่าทุกปีนะครับและปีนี้ก็เป็นปีแรกๆครับหลังจากเราผ่านวิกฤตโควิด-19 นะครับก็ทำให้คนได้ยินชื่อของท่านอาจารย์สมคิดสอนอ่านมาหลายต่อหลายปีแล้วท่านส
ูนย์การเรียนภาษาศรีประดู่ศูนย์การเรียนภูมิปัญญาไทยจังหวัดอุบลราชธานีและปีนี้นะคะอาจารย์สมจิตตอนหลังเพิ่นเป็นทีมปรึกษาค่ะอาจารย์ครับอาจารย์สมจิตครับยกมือผมนิ้วตอนนี้ที่บูธนักท่องเที่ยวให้กับชมของเรานะครับเรากำลังชมนี่คือมหาพญาเทียนขบวนแห่เทียนนะครับเป็นขบวนรำนะครับรำแห่เทียนจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ครับนี่คือความภาคภูมิใจและพลังศรัทธาบนเรามีวิทยาลัยพยาบาลนะครับที่พยาบาลบรมราชชนนีนะครับขอโทษวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์นะครับจะเป็นในส่วนของคณะพยาบาลศาสตร์ครับสถาบันพระบรมราชนกนะครับชื่อขบวนในวันนี้มีชื่อว่าดุษฎีสถาปนาอุปละวันนาราชธานีนะครับท่านอาจารย์ดร.ปัทมาทองสิริครับผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีครับสรรพสิทธิประสงค์มาต่อไปนะครับเป็นชุดการแสดงจากโรงเรียนสว่างดีวงอำเภอสว่างดีวงน้องๆพยาบาลครับโบกมือให้กับแขกวันนี้อากาศก็เป็นใจนะครับน้องๆไม่ได้เจอกับแดดไม่ได้เจอกับฝนนะครับเรียกว่าฟ้าเปิดให้กับเมืองเมืองสว่างทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้ครับความเจริญรุ่งเรืองของอำเภอสว่างดีวงนะคะในงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระบวนการแสดงดนตรีที่สามนะคะที่มีมุ่งเสน่ห์ที่ขบวนถัดไปนะครับในส่วนของต้นเทียนมันอาต้นเทียนพรรษาวัดศรีประดู่ครับที่กำลังเคลื่อนคล้อยมาอย่างช้าๆแต่ว่ามั่นคงนะฮะต้นเทียนพรรษาวัดศรีประดู่นั้นเป็นต้นเทียนติดพิมพ์ขนาดใหญ่ครับต้นนี้เป็นต้นเทียนแบบใหญ่